สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่3พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับสายๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับวันนี้พูดคุยกันหน่อยเรื่องของการส่งออกไทยเราที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.1 ร้อยละ 17.1 นะครับแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจว่าในปี2564นี้ก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ด้วยกันเดี๋ยวพูดคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศดรกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวันนี้จะพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์นะครับรองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนะครับซึ่งผู้ที่สนใจจะขอสินเชื่อดังกล่าวก็สามารถที่จะใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้นะครับวงเงินไม่เกินร้อยละ70ของราคาประเมินที่ดินจากทางราชการนะครับอัตราดอกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 0.10 ต่อปีถ้าเป็นกรณีบุคคลธรรมดาวงเงินสินเชื่อจะไม่เกิน10ล้านบาทส่วนนิติบุคคลวงเงินสินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถขอยื่นขอสินเชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินพิเศษนะครับเนื่องในวันออมแห่งชาติจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นภาษาไทยแล้วก็สำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียก2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและประเภทที่2เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นี้เท่านั้นนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2ชนิดด้วยกันนะครับ2ประเภทด้วยกันโดยจะเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นี้เท่านั้นนะครับเงินฝากดังกล่าวประกอบไปด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนมีอยู่2ประเภทนะครับมาถึงช่วงคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้คำถามคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่ว่านี้เนี่ยมีอยู่2ประเภทนะครับมีประเภทอะไรบ้างส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่2พฤศจิกายน2564มี2ท่านท่านแรกจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับคุณทิวากรแก้วทัดนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณชูชื่นโชติกะเดโชติกะเดชาวรงค์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งสองท่านเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับเรื่องของการประเมินเศรษฐกิจไทยในปี2564นี้อัตราการเจริญเติบโตน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.2 นะครับโดยการส่งออกของไทยเราเป็นภาคส่วนที่มีการขยายตัวสูงสุดนะครับพูดคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศดรกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณณัฐพรครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะก็เหนือความคาดหมายไหมฮะ
ก็จริงๆจริงๆก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายมากนะสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่พอดีมันเกิดขึ้นในช่วงปลายปีแล้วอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับก็ยังไม่ได้ปรับแบบจากลบ 0.5 ไปเป็น 1-2% อะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆดูแล้วปีนี้นี่โควิดตลอดตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีคือมกราคมนะฮะจนถึงบัดนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงกระทบกับปัจจัยในการวิเคราะห์หมดเลยไหมฮะคุณณัฐพรจริงๆเรื่องวัคซีนเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวหมดไม่หมดใช่ปีนี้ทั้งปีเรื่องวัคซีนเป็นตัวพลิกเกมพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็พอจะสรุปได้ไหมฮะเป็นยังไงบ้างตลอดตั้งแต่ต้นปีจนถึงบัดนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยภาพเนี่ยมันถ้าจะไปเทียบกับต้นปีเนี่ยค่อนข้างแตกต่างเลยครับคือเราโดนสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยตั้งแต่น่าจะช่วงเมษานะคะที่ระบาดหนักๆเนี่ยแต่ว่าต้นปีก็ยังอาจจะเป็นสายพันธุ์เดิมอยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนเนี่ยวัคซีนยังไม่มีเลยใช่ใช่เรียกว่าน้อยมากคือเริ่มมาในกุมภาพันธ์แล้วเริ่มปูพรมจริงๆเนี่ยมิถุนายนนะคะตอนนั้นมิถุนายนเราก็มองว่าโอ้วัคซีนยังแบบมาไม่มาจะฉีดมาแล้วจะฉีดได้ไหมเราก็ยังมองคอนเซอร์เวทีฟอยู่ว่าไม่น่าจะฉีดได้เยอะปีนี้ครับแต่ว่าพอเริ่มฉีดเริ่มมาพอมีวัคซีนเข้ามาในประเทศมากขึ้นเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเลยกับการกระจายวัคซีนในประเทศบางวันเนี่ยฉีดได้เป็นล้านฮะใช่เป็นล้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยวัคซีนคนที่ได้รับ2โดสเนี่ยประมาณ 40% แล้วนะคะก็เป้าหมายที่ภาครัฐมองไว้ว่าอยากจะฉีดให้ได้สัก 70% ของประชากรไทยก็น่าได้ตามเป้านะคะน่าจะได้ตามเป้าค่ะสิ้นปีนี้หรือว่าต่อต้นปีหน้าครับทีนี้จริงๆแล้วแผนการเปิดเมืองเนี่ยมันมาพร้อมกับมันจะมาไม่ได้เลยถ้าวัคซีนไม่มีฉีดน้อยอยู่ใช่อันนี้สองตัวนี้มาคู่กันพอวัคซีนเริ่มระดมฉีดได้เยอะๆการเปิดเมืองการมาการคลายล็อกดาวน์ก่อน1กันยายนเปิดเมือง1พฤศจิกายน2ตัวนี้พร้อมกับวัคซีนฉีดเยอะๆก็สร้างบรรยากาศสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมานะคะก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกในช่วงที่เหลือของปีครับเป็นความแมทพอมีความเชื่อมั่นเสร็จปุ๊บจะดูได้จากตัวเลขของนักท่องเที่ยวได้ไหมฮะที่เข้ามาตั้งแต่วันที่1วันนี้วันที่3แล้วเนี่ยค่ะวันแรกก็เข้ามากี่ไฟล์60 ไฟล์หรือประมาณ60ใช่ประมาณ60ประมาณ60ไฟล์นะคะจริงๆศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ประเมินว่าหลังจากเปิดประเทศแล้วนะคะก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาประมาณสักแสนคนแสนคนนะคะแสนคนแต่จริงๆเห็นข้อมูลเมื่อเช้าข้อมูลบอกว่าพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยน่าจะเกินแสนนะ200,000กว่าด้วยซ้ำนะคะ 6,000 กว่าไฟล์6,000กว่าไฟเลย6,000หรือ600เดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรเอาตัวเลขคร่าวๆคือน่าจะเกินแสนแน่นอนถูกไหมเกินแสนค่ะ6,000กว่าเที่ยวบิน6,000กว่าเที่ยวบินใช่ผู้โดยสาร200,000กว่าคนอันนี้คือที่จองมาแล้วนะฮะไม่ใช่ walk-in นะค่ะไม่ใช่ยังไม่รวม walk-in นะยังไม่รวมที่ unplanned คือไม่ได้แพลนแล้วมาอันนี้แพลนที่จะมาใช่ค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นข้อมูลถ้าเป็นไปตามนั้นจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มองเนี่ยก็คือหลายประเทศก็ยังเจอเรื่องการแพร่ระบาดในประเทศตัวเองอยู่นะคะอังกฤษอเมริการัสเซียอะไรต่างๆเป็นนักท่องเที่ยวหลักของเราทั้งนั้นจีนก็ยังไม่เปิดให้ประชากรตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นก็เลยหลายๆสำนักรวมทั้งศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็มองว่าสักแสนคนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ถ้ามาได้เยอะกว่านั้นก็ยิ่งดีก็ดีครับอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยไหมฮะในการที่จะกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยจริงๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักด้วยแต่อย่างที่เรียนนะคะว่ามันช่วงท้ายปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่มันจะไปช่วยหนุนให้ GDP ทั้งปีเนี่ยมันโตเนี่ยมันอาจจะแรงมันอาจจะน้อยนะคะถ้าสมมติไปปีหน้าเนี่ยผลบวกที่มีเนี่ยมันอาจจะไปตกอยู่ปีหน้ามากกว่าถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสัญญาณที่บวกถ้ามันสามารถ
ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้สะดุดอะไรเนี่ยก็จะเป็นผลบวกอย่างมากนะคะแต่ว่าท่านี้ท่านต้องโน้ตไว้นิดนึงว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวเราต้องมอนิเตอร์ต่อนะว่าการแพร่ระบาดจะเป็นยังไงออกมาในรูปร่างยังไงค่ะครับก็ต้องติดตามกันแต่เอาละณวันนี้เนี่ยมันมีสัญญาที่ดีก็ถ้าเราอยู่ร่วมกับมันได้เนี่ยไอ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้นักท่องเที่ยวเขาก็ค่อยๆจะมั่นใจว่าเราอยู่ร่วมกับมันได้เนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นเครื่องตัววัคซีนด้วยแหละค่ะคือคนที่เข้ามาก็ฉีดวัคซีนเยอะแล้วก็คงพิจารณาแล้วประเทศไทยก็มีการระดมฉีดวัคซีนได้เยอะแล้วนะ 40% ที่ถือว่าไม่น้อยนะคะก็สองตัวนี้ก็น่าจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ฤดูหนาวพอดีใช่ยังไงถ้าพอมาได้ยุโรปก็อยากจะมาหนีหนาวมาแบบท่านผู้ฟังสองปีแล้วท่านผู้ฟังที่ไม่ได้เคยอยู่ยุโรปอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าทำไมต้องหนีหนาวเนี่ยนะครับคุณธนพรค่ะมันหนาวจริงจริงมันไม่ใช่แบบแค่ศูนย์องศานะฮะใช่มันติดลบมันติดลบแล้วมันไม่ได้ลบแค่แป๊บๆนึงเพราะกลางวันกลับมาร้อนเหมือนเดิมไม่ใช่นะมันเย็นตลอดทั้งกลางวันกลางคืนโอ้โหทรมานมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็รอลุ้นกันประมาณสักต้นปลายปีจะมีตัวเลขสรุปออกมาทีใช่ไหมฮะเรื่องท่องเที่ยวใช่ค่ะเดี๋ยวเรามอนิเตอร์ดูกันต่อไปเพราะว่านี้เพิ่งเปิดได้แค่สามวันใช่ๆๆนะคะครับแล้วภาคอื่นเป็นยังไงไหมครับภาคอื่นส่งออกก็ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ปรับแต่จริงๆไม่ได้ปรับเยอะนะคะคือยังไงเรามองว่าปีนี้เนี่ยโตได้เลข2หลักอยู่แล้วแต่เลข2หลักอาจจะมีเหวี่ยงบ้างเล็กน้อยตอนนี้เรายืนที่14% 14นะคะ14% นี้จริงๆเหตุผลหลักก็ยังเหมือนเดิมนะคะว่าเศรษฐกิจโลกมันฟื้นนะคะปีนี้แล้วก็มันมีหลายประเทศก็เปิดเมืองนะคะก็ควบคุมโควิดพอได้นะคะไม่ได้กระทบภาคการผลิตอะไรของเขามากนะความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมก็ยังไปได้อยู่นะคะก็เลยก็ยังเป็นตัวหนุนอย่างเช่นพวกเคมีพันพลาสติกชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันนี้พวกสินไทยส่งออกไปเยอะนะคะอันนี้ก็ยังเติบโตได้ดีอยู่ค่ะก็เพราะฉะนั้นปีนี้ก็น่าจะโตได้เลข2หลักแต่ปีหน้าเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงคงมีการปรับฐานนะคะครับอันนี้เรื่องการส่งออกถ้าจำเป็นถ้าแยกเป็นรายสินค้านี่จะเป็นยังไงบ้างฮะรายสินค้าเนี่ยอย่างที่เรียนว่าอุตสาหกรรมหนักอะค่ะอันนี้เป็นต้นน้ำใช่ไหมน่าจะเป็นสินค้ากลางน้ำกลางน้ำนะพลาสติกเคมีพันพวกนี้โตได้ดีแต่ว่าสินค้าพวกเกษตรอาหารการกินอาหารสำเร็จรูปเนี่ยเราอาจจะชะลอลงนิดนึงอันนี้พูดถึงเดือนเฉพาะเดือนเมษายนนะคะอ๋อเมษายนเดือนเดี๋ยวโทษทีเดือนกันยายนตัวเลขกันยายนเดือนกันยายนนะครับอันนี้แค่เดือนเดียวก็จะเห็นว่าพวกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยชะลอลงเล็กน้อยเพราะว่ามันอาจจะมีประเด็นเรื่องการแพร่ระบาดในโรงงานอาจจะสะดุดบ้างนะคะภาคการผลิตก็ส่วนใหญ่ที่แพร่ระบาดเยอะๆก็จะเป็นอุตสาหกรรมอาหารนะคะที่เยอะรองลงมาก็พวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องนุ่งห่มโลหะพลาสติกอันนี้หมายถึงว่าการแพร่ระบาดนะมันก็จะกระทบการผลิตบ้างนะคะถ้าจัดการตรงนี้ได้ก็น่าจะโอเคน่าจะโอเคหน้าหนาวนี่ก็ซื้อเยอะไหมฮะซื้อไปตุนกินที่บ้านกันในต่างประเทศก็จริงๆมันเป็นช่วงเฉลิมฉลองนะคะใช่คริสต์มาสต่อด้วยคริสต์มาสต่อด้วยปีใหม่ใช่ช่วงนี้ก็จะเป็นใช่ช่วงส่งออกเยอะๆแต่จริงๆแล้วช่วงที่ส่งออกเยอะๆน่าจะพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเนี่ยค่ะคเดี๋ยวรอดูตัวเลขส่งออก2เดือนนี้ด้วยครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับอันนี้ยังไม่รวมจากจีนใช่ไหมฮะหมายถึงนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็การส่งออกด้วยหรือว่ารวมแล้วการส่งออกเนี่ยส่งออกไปจีนก็ขยายตัวดีอันนี้ขยายตัวดีด้วยแล้วส่งออกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยนะไปจีนเนี่ยยังดีอยู่นะคะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องคอยมอนิเตอร์ต้องติดตามนิดนึงเพราะว่าเจอจีนเจอการแพร่ระบาดเราปิดเมืองนะคะแต่ว่าเขาก็ปิดเขาปิดบางจุดก่อนว่าเขาปิดบางจุดเท่านั้นเองไม่ได้ปิดทั้งประเทศนั่นติโอ้โหแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยปิดทั้งประเทศใช่คือไม่ให้ใครเข้าไปเลยพูดง่ายยกเว้นมีภารกิจจำเป็นไม่ให้เข้าและไม่ให้ออกด้วยไม่ให้ออกมาเนี่ยค่ะครับก็ต้องพอที่จะรับได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยดูจากภาคการเกษตรภาคการส่งออกแล้วขยายตัวน่าจะโอเคไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ปีนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะ
ทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วปี20เนี่ยถ้าเป็นการส่งออกเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยดีขึ้นแน่นอนอันนี้เราพูดบนฐานที่ว่าปิดเมืองไปเลยนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยมากนะคะนี่ก็ถ้าพอพูดถึงหลักแสนนี่เราก็ดีใจแล้วนะคะเรายังไม่ต้องไปพูดถึงพีโควิดก่อนโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีส่วนเรื่องส่งออกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วนะคะเรื่องวัคซีนเพิ่งมาในประเทศหลักๆอย่างอเมริกาเขาก็เพิ่งเริ่มระดมฉีดกันไปนะคะค่ะก็ตอนนั้นส่งออกปีที่แล้วก็ยังไม่พื้นตัวไม่ได้ดีคือการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่ได้ชัดเจนมากนะคะแต่ปีนี้เนี่ยมันชัดเจนเลยมาตั้งแต่ต้นปีเลยว่าการส่งออกมันประกอบกับฐานที่ต่ำปี20ด้วยนะคะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องปัจจัยอื่นๆเรื่องของค่าเงินบาทเรื่องของน้ำมันเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องค่าเงินบาทตอนนี้ค่าเงินบาทก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบทางกสิกรเนี่ยมอง 32.75 นะคะจบปีนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็น่าจะหมายถึงว่าการแพร่ระบาดของโควิดอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นได้อีกนิดนึงเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปัจจัยที่มันจะกระทบค่าเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราให้น้ำหนักไปอยู่ที่เรื่องของเฟดตอนนี้จะลดวงเงินเข้าซื้อพันธบัตรนะคะก็คือ QE tapering ซึ่งข่าวพวกนี้เขารับไปหมดละมันแอบสอบเข้าไปหมดละแล้วก็ถ้าไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์คือเฟดก็คงขึ้นดอกเบี้ยปีหน้านะคะก็ตรงนี้เนี่ยข่าวพวกนี้รับไปหมดแล้วนะคะแล้วถ้าปีหน้าเศรษฐกิจไทยมีแต่มีค่อยๆทยอยฟื้นตัวดีมีสัญญาณที่ดีอันนี้มันก็น่าจะช่วยให้หนุนให้ค่าเงินบาทกลับมาได้นะคะค่ะแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมคะเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังเป็นกังวลอยู่นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้เรามองว่าปีหน้าเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามกลไกตามเซอร์เคิลของมันซัพพลายนะคะดีมานด์ซัพพลายคือตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีความต้องการใช้น้ำมันเยอะผลิตกลับมาผลิตไม่ทันเจอปัญหาการผลิตในบางจุดโอเปกพลัสก็ยังไม่กลับมาเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นกว่าเดิมกว่าแผนเดิมนะคะทีนี้ถ้าปีหน้าเนี่ยอเมริกากลับมาผลิตได้มากขึ้นนะคะโอเปกพลัสมีการเพิ่มกำลังการผลิตความต้องการใช้น้ำมันอาจจะผ่อนลงหลังเปิดเมืองไปแล้วนะคะเปิดเมืองไปแล้วอยู่ดีๆมันความต้องการมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยถ้ามันผ่อนลงมันก็จะเกิดการความสมดุลระหว่างการผลิตกับการใช้นะคะราคามันก็จะอาจจะเราก็อาจจะเห็นว่ามันจะพีคไปในช่วงไตรมาส4นี้แล้วนะคะแล้วก็ปีหน้าก็อาจจะผ่อนลงแต่ก็ยังมีโน้ตไว้อีกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นความเสี่ยงว่ามันเป็นความเสี่ยงว่าวิกฤตพลังงานในจีนไม่จบครับไม่ได้ผลิตมากขึ้นตามที่คิดไว้แล้วความต้องการใช้ฤดูหนาวมันมีความต้องการใช้มากๆ มากกว่าที่ประเมินไว้ตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่มันจะหนุนให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยอาจจะไปพีคในช่วงไตรมาสที่1ปีหน้านะคะก็เห็นนักวิเคราะห์อะไรก็พูดกันไปถึง100-200 เหรียญนะคะแต่เรายังไม่ได้มองขนาดนั้นขนาดนั้นเลยนะคิดว่าปัจจัยพื้นฐานถ้าเอาดีมานด์ซัพพลายจริงๆมันไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นนะยกเว้นว่ามีปัจจัยอื่นเสริมเข้ามานะคะอันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันเนี่ยในตลาดโลกมองไปในทิศทางอย่างนั้นเนี่ยเงินเฟ้ออย่างของไทยเราเนี่ยคงไม่ได้จะมีแรงกดดันมากนักนะคะปีหน้าก็เรามอง 1.6% แต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยเงินเฟ้อที่เขาไปกัน 5% 4-5% แล้วเขาก็คงมีความกังวลเยอะเพราะว่าเศรษฐกิจเขาฟื้นด้วยไงคะมีแรงส่งจากเศรษฐกิจฟื้นแล้วก็ราคาน้ำมันราคาพลังงานอื่นๆราคาคอมมอดิตี้อื่นๆด้วยผสมกันเข้ามาก็ที่มีการบอกว่าน่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวนะคะซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยชั่วคราวที่นานหน่อย
มีวงเล็บนิดนึงช่วงข่าวแต่นานนิดนึงอะไรเงี้ยนะนานนิดนึงนานกว่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่ออย่างปีที่แล้วในช่วงประมาณหรืออาจจะปีก่อนหน้านั้นย้อนหลังกลับไปสัก5ปีหรือ10ปีก็แล้วแต่ในช่วงปลายปีเนี่ยปกติเรื่องของ demand supply ราคาน้ำมันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไหมฮะจริงๆมันเป็นเป็นฤดูกาลฤดูกาลนะช่วงฤดูหนาวความต้องการใช้น้ำมันใช้พลังงานมันเยอะอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยแต่ว่าในปีที่มันราคาน้ำมันที่มันไม่ได้พุ่งสูงขึ้นมากเนี่ยมันอาจจะมีคือน้ำมันคงคลังยังเหลือเยอะสหรัฐตอนนั้นก็ผลิตปั๊มเชลออยล์ขึ้นมาเยอะนะคะปั๊มเชลออยล์แล้วก็โอเปกอะไรก็มีการผลิตออกมาเยอะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นประเด็นว่าดีมานด์ซัพพลายไม่ได้สมดุลกันแล้วราคาเพิ่มขึ้นแต่ปีนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์มันคือโควิดด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วในบรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันเองเขาก็มีการถ่วงดุลกันอยู่เหมือนกันฮะมันก็เป็นการเมืองภายในด้วยนะคะจะมาบอกว่าดีมานด์ซัพพลายล้วนๆนี่ก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่มันก็มีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยนั่นสิเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงอย่างกรณีของเชลออยล์เนี่ยถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมันขยับตัวสูงขึ้นไปเดี๋ยวอเมริกาเขาทนไม่ไหวเขาก็ต้องออกเชลออยล์มาจะได้ราคาจะสูงเขาต้องปั๊มขึ้นมาแต่ตอนนี้อเมริกาก็ยังหลายบริษัทก็คือถ้าพูดถึงไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองที่มันเป็นอะไรที่มันลึกๆกันนะคะครับบริษัทหลายบริษัทก็เจ๊งไปคือปิดไปนะคะขาดทุนไปขาดทุนไปอย่างเงี้ยนะคะกว่าจะฟื้นกลับมาขึ้นมาผลิตได้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงต้องใช้เวลานะคะแล้วก็บวกกับอะไรพายุเข้าในอ่าวเม็กซิโกอะไรขุดเจาะไม่ได้อันนี้ก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาได้ครับมันเหตุการณ์มันประดังประเดเข้ามาในจังหวะเวลาเดียวกันเอาเป็นว่าก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าประหยัดน้ำมันได้ก็ประหยัดอย่าบ่นอย่างเดียวว่าราคาน้ำมันแพงนะครับราคาน้ำมันแพงเราเคยผ่านเราเคยผ่านเหตุการณ์นี้กันมาแล้วนะคะ40กว่าบาทเมื่อปี2011 2012 2013ด้วยค่ะที่ราคาน้ำมันขึ้นไป100เหรียญนะคะโอ้ใช่ตอนนั้นจำได้ว่าถ้าไม่จำเป็นนี่จะไม่ออกจากบ้านเลยนะจะอยู่บ้านตลอดแล้วก็คือถ้าจะออกมาต้องถามว่าคนในบ้านไม่มีใครออกมาหรือเปล่าก็อาศัยรถเข้ามาบ้างอะไรบ้างอะไรทำนองนั้นอย่างจะมาห้าบางทีก็มารถคันเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ต่างคนต่างมาแล้วต่างคนต่างทำภารกิจไปเจอกัน2ชั่วโมงกลับมาเจอกันที่รถอะไรทำนองนี้มันจะมีวิธีคิดอย่างนั้นเกิดขึ้นตอนนั้นจำได้ใช่ต้องประหยัดเพราะว่าเติมถังนึงเนี่ยจำได้เลยมี 3,000 เบนซินนะมี 3,000 ต้องมี 3,000 แล้วต้องออกไปทำงานทุกวันแต่ว่าสถานการณ์นี้อาจจะผ่อนปลนได้นิดนึงบางทียังwork from homeกันอยู่หรือว่าเข้าออฟฟิศอาจจะไม่ต้องทุกวันแค่นั้นค่าขนส่งอะไรก็อาจจะบรรเทาไปได้บ้างแต่ว่า คนที่ได้รับผลกระทบหนักๆก็คนที่อยู่ในธุรกิจขนส่งครับตรงๆเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ก็ยังดีที่รัฐบาลเขาคุมมาไว้ที่30บาทนะฮะไม่ให้เกินจากนั้นน้ำมันดีเซลใช่ค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนคุณณัฐพรแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณณัฐพรตรีรัตน์ศิริกุลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับท่านผู้ฟังครับก็ติดตามดูฮะสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจไทยเราน่าจะเติบโตขึ้นโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เปิดละวันนี้วันที่3นะครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด19ก็มีตัวเลขลดลงนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตก็มีจำนวนลดลงเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยได้รับการนำไปฉีดให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มที่จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนกันเยอะมากขึ้นนะครับตอนนี้ตัวเลขก็เกือบจะ170อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ถ้าท่านจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยยังคงต้องระมัดระวังตัวเองอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะไปยังต่างจังหวัดให้สอบถามข้อมูลก่อนนะครับว่าจังหวัดปลายทางเนี่ยเขามีความต้องการพูดง่ายว่ามีการกำหนดสเปคกันยังไงบ้างแหละอย่างเช่นบางจังหวัดอาจจะบอกว่าคุณจะเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว2เข็มเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องมีการโชว์กันในแอปพลิเคชันของหมอพร้อมอะไรก็ว่าไปหรืออาจจะมีผลตรวจ ATK อะไรมาเขาจะมีรายละเอียดระบุลงไปแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบกันหน่อยก็แล้วกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ารู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์นะครับรองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาเป็น2รูปแบบด้วยกันคำถามคือ2รูปแบบที่ว่านี้เนี่ยเป็นรูปแบบอะไรบ้างนะครับก็ตากันแค่จำนวนเดือนแค่นั้นแหละครับตอบมาว่ากี่เดือนกี่เดือนแค่นั้นแหละนะฮะ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ